ของคุณศรีสุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับได้ยื่นหนังสือขอให้ทางกกตน,นั้นตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสสของสอส .16 ท่านด้วยกันเป็นสสจากพลังประชารัฐเนี่ย15ท่านนะครับอาทิคุณประาราีนาไกรคุปสสจากราชบรุรีนางสาวกุลวดีนบ อมรบดีสสราชบุรีคุณนัทพลทิพสุวรรณทิปสุวรรณนะครับสสบัญชีรา RIGHT ยชื่อและทางน้านขอหัวหน้าพักชาพนานาคุณเทวันลิปตะพลบนะครับเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามและขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าถือหุ้นในธุรกิจที่ระบุวัตถุประสงค์ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนตามหนังสือบริโภคสนธิจดวัตถุประสงค์การค้าที่นํามาเป็นหลักฐานให้กกตตรวจสอบเพื่อที่จะส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ ยอมรับนะครับว่าบางรายชื่อเนี่ยอาจจะไปซ้ํากับชื่อที่ทางอนาคตใหม่เนี่ยได้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะความเป็นสสไปแล้วก่อนหน้านี้ขณะที่ในช่วงบ่ายนะครับคุณศรีสุวรรณก็บอกนะครับว่าจะไปยื่นหนังสือให้ทางปปชในการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาสวว่าเข้าข่ายขัดจริยธรรมร้ายแรงและอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีคณะกรรมการสัญหาสอว5คนที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีและก็สมาชิกคอสชอเนี่ยแต่ว่ากลับได้รับการสัญหาเป็นสอวนอ,อกจากนี้ก็จะไปร้องข้อหาการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าฝ่ายอารักษ์ที่ไม่ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสัรหาสอวอในราชกิจจานุเบกษาด้วยครับ